คนจริงดีเจรัตทักกวินดูวาวเคลียร์ดราม่าผ่านโหนกระแสหลังจากหนุ่มกวินดูวาวโดนโยงมาเกี่ยวข้องกับข่าวลือบนโลกโซเชียลในเรื่องราวของแรปเปอร์ดังโกงเงินมาเปเมียจนเจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงร่ายยาวผ่านเฟซบุ๊กตัวเองอย่างละเอียดพร้อมเดินหน้าเอาผิดผู้ปล่อยข่าวนี้ว่า 1. ข้อกล่าวหาที่ผมนั้นโกงเงินหลักล้านมาให้ภรรยานั้นไม่เป็นความจริงแม้แต่น้อยเพราะรายได้ที่ผมได้จากเพลงนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของรายได้เมื่อ3ปีที่แล้วส่วนรายได้หลักณปัจจุบันมาจากการที่ผมทำธุรกิจกับทางภรรยา2. ในส่วนของเพลงที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้ปล่อยเมื่อ3ปีที่แล้วกับศิลปินอีกท่านซึ่งในเวลานั้นผมชื่นชมผลงานของเขาจึงได้ชวนเขามาฟีดเพลงด้วยกันหลังจากที่เขาได้ตอบรับคำเชิญต่อมาได้มีการพูดคุยถึงคอนเซปต์ของเพลงซึ่งตอนนั้นได้มีเนื้อร้องทำนองและดนตรีซึ่งมีคุณนีโน่เป็นโปรดิวเซอร์ในการคุมโปรเจกต์ของเพลงนี้ส่วนศิลปินท่านนั้นที่มาฟีดได้มีการปรับเนื้อร้องในบางส่วนที่ผมแต่งขึ้นมาไว้ก่อนแล้วซึ่งทำให้เพลงสมบูรณ์ขึ้นและคิดเนื้อร้องทำนองเพิ่มเติมในส่วนของตัวเองโดยภายหลังจากนั้นผมได้มีการสอบถามค่าตัวและตกลงค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 50,000 บาทซึ่งหลายๆครั้งที่ตัวผมไปฟีดกับศิลปินท่านอื่นผมได้มีการตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนของผมหรือในบางครั้งก็ไปด้วยใจไม่ได้คิดเรื่องค่าตอบแทนและในการทำเพลงแต่ละเพลงผมมีการจดลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นคนลงทุนออกค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าศิลปินที่มาฟีดค่าโปรดิวเซอร์ค่าโปรดักชัน MV ค่านักแสดงค่าโลเคชั่นค่ามิกแอนด์มาสเตอร์ค่าโปรโมททางการตลาดและรับความเสี่ยงทั้งหมดการทำเพลงตัวผมเองก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเพลงไหนจะดังหรือไม่ดังหรือแต่ละครั้งที่มีศิลปินท่านอื่นชวนผมไปฟีดหากเพลงเหล่านั้นได้รับความนิยมผมก็แสดงความยินดีกับเขาและไม่เคยมีการเรียกร้องส่วนแบ่งเพิ่มเติมใดๆภายหลังจากปล่อยเพลงผมได้รับการติดต่อเพื่อขอส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งผมยินดีแบ่งส่วนแบ่งให้ศิลปินอีกท่านนอกเหนือจากค่าฟีดที่ตกลงกันไว้ไปแล้วส่วนนี้ผมมีหลักฐานผมเรียกสิ่งนี้ว่าน้ำใจซึ่งมีมูลค่ามากกว่าที่ทางเพจได้โพสต์สเตทเมนต์ 3. ส่วนเรื่องที่ผมไม่ตอบแชทเพราะปัญหาอะไรนั้นเราสองคนและทีมงานที่อยู่ในเหตุการณ์เวลาไปทัวร์ในหลายๆครั้งต่างรู้ดี 3. ประเด็นของผู้ไม่หวังดีที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จและข้อมูลบ้านเลขที่ที่อยู่อาศัยของผมมาเผยแพร่สู่สาธารณะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทำให้ผมและครอบครัวไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในส่วนนี้ทางเราจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดข้อมูลที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นความจริงและผมพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลทว่าล่าสุดดูท่าเรื่องราวดราม่าจะไม่จบลงง่ายๆเมื่อดีเจอราดหรือบิ๊กอุกฤษวิลลี่บอร์ดดอนกาเบียวเป็นศิลปินและนักแสดงแต่งเพลงได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมท้าหนุ่มกวินดูวาวมาชี้แจงผ่านรายการดังเพื่อพูดคุยในข้อเท็จจริงว่าจากกรณีที่มีดราม่าผมขออภัยที่มาชี้แจงล่าช้าเนื่องจากผมต้องดูแลคุณพ่อที่กำลังป่วยหนักจึงอยากเรียนเชิญคุณกวินให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงทุกอย่างผ่านรายการโหนกระแสด้วยกันหน่อยครับขอบคุณ